ฉากสุดอลังการเลยค่ะในละครเรื่องเพลิงนรีนะคะเป็นฉากแต่งตั้งเจ้าหญิงรัชทายาทนี่อลังการแน่นอนค่ะโดยฉากนี้นะคะสมมุติห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเอแบกค่ะเป็นท้องพระโรงสุดอลังการของประเทศไทยจีสนี่เห็นไหมคะมีนักแสดงมาเข้าฉากทั้งใหม่ดาวิกาในบทเจ้าหญิงพิริสามีฟลุ๊กเกิร์กพลด้วยในบทเจ้าชายคามินพี่อุ้ยเกรียงไกรพี่ตายเพ็ญพักค่ะในบทพระราชาแล้วก็พระราชินีแห่งประเทศไทจีสแล้วก็นักแสดงสมทบอีก20กว่าชีวิตเลยทีเดียวนะคะเพื่อความยิ่งใหญ่อลังการของฉากนี้ค่ะแล้วก็อยากจะให้ดูค่ะเสื้อผ้าของนักแสดงหลักอย่างพี่อุ้ยนะคะทุกคนเลยเนี่ยดูสวยงามนะคะแต่ว่าโต๊ะข่าวของม้าของเราตาไวค่ะตาไวไปทำอะไรครับไปเห็นที่เครื่องแต่งตัวของพี่อุ้ยเกรียงไกรบอกได้เลยว่าต้องเป็นกษัตริย์ที่มีคุณพระคุ้มครองมีเมตตาและมหานิยมที่สำคัญอาจจะคงกระพันชาติแน่ๆด้วยรู้ไหมคะว่าทำไมนี่ค่ะมองใกล้ๆเห็นไหมคะแขกเกียรติยศของพระราชาจริงๆแล้วเป็นเหรียญพระทั้งหมดเลยค่ะแต่เอามาร้อยกลับด้านเห็นไหมคะชัดๆมองไกลๆไม่เห็นไม่เห็นไหมคะพอดูใกล้ๆคุณพระคุ้มครองค่ะพระราชาพระองค์นี้นะคะไอเดียดีเป็นความเจ้าคิดของทีมงานแล้วเป็นความตาไวของดิฉันค่ะและก่อนเข้าฉากของเรานะคะก็ต้องมีการตกแต่งปูพรมสถานที่แบบนี้คือไม่ได้สวยแบบนี้มาเลยนะเขาก็ต้องมีการตกแต่งสถานที่และส่วนที่สำคัญที่สุดในฉากนี้ก็คือนี่ค่ะบัลลังก์ของพระราชาแห่งไทจีสเหมือนอะไรนะเกมออฟโธรนส์เกมออฟโธรนส์นะคล้ายๆนะแต่ไม่ใช่เหล็กใช่สั่งทำขึ้นมาเป็นพิเศษให้ทายค่ะว่าเท่าไหร่ทายค่ะ20,000 200,000 1,000 500บาท200บาท10บาทผิดค่ะเฉลยเลยดีกว่าร่วม 400,000 บาทโอ้นี่ทำเป็นพิเศษจริงๆนะคะอ่ะมาดูการเข้าฉากกันบ้างทุ่มมาดูการเข้าฉากนะคะดูดีๆนักแสดงเขาก็มายืนเรียงแถวกันสวยงามนะคะแต่พอแพนลงมาอ้าวทำไมยืนเท้าเปล่าเมื่อยไหมฮะไม่ใช่แค่คนเดียวนี่ทั้งหมดเลยเท้าเปล่ากันหมดเลยค่ะอ๋อผู้จัดเขาบังคับหรือเปล่าครับเข้าฉากไม่รู้นี่องคลักษ์แต่งตัวหล่อๆเท้าเปล่าเหมือนกันถุงเท้าขาดด้วยเป็นรูด้วย คืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังไม่ใช่ว่าเมื่อยหรืออะไรนะคะทีมงานเขากลัวว่ารองเท้าจะย่ำผมเป็นรอยก็ผมก็สวยขนาดนั้นก็เลยให้ถอดไว้หน้าห้องก่อนแต่พอเข้าฉากจริงๆก็หยิบรองเท้ามาสวมกันแบบนี้พอเข้าฉากจริงๆก็เห็นไหมคะมีรองเท้าสวยงามทุกคนเลยอ๋อแล้วก็ไม่ต้องเห็นเท้าใช่ค่ะแล้วก็ฉากนี้มีทีมงานคนหนึ่งอยากจะเมามากคนเสื้อสีชมพูนี่แหละค่ะพี่แหม่มมาทำทุกอย่างเลยค่ะทั้งจัดกลมนะคะจัดกระโปรงนักแสดงคล่องแคล่วมากเลยเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆเพราะว่าไม่ใช่ทีมงานธรรมดานะคะนี่ค่ะผู้จัดคุณดาวพรฤทัยทำทุกอย่างเลยดูแลความเรียบร้อยของฉากคอยบลีฟนักแสดงบลีฟเอ็กซ์ตร้าช่วยกำกับมีกล่องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะทำทุกอย่างจริงๆเดี๋ยวลองฟังเสียงนักแสดงกันดูค่ะค่ะมันเป็นความเคยชินของเราครับแป๊บๆๆเราอยู่บ้านก็แต่งตัวอย่างนี้มาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วฮะใช่อันนี้สบายมากค่ะไม่ใหม่ที่ตื่นมาก็เป็นอย่างนี้แล้วฮะนี่เลยนอนพร้อมมงนอนพร้อมมงรู้สึกดีนะคะมันเป็นอะไรที่พี่ว่าการเล่นละครนานๆครั้งเนาะพี่อุ้ยเนาะที่เราจะได้แบบว่าแต่งเป็นอลังการขนาดนี้การลำนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะผมไม่อยากจะบอกเลยว่าผมนั่งแล้วขาไม่ถึงพื้นก็ฉากนี้เป็นฉากที่เหมือนเปลี่ยนชีวิตของพิริสาเลยก็ว่าได้นะคะสวยงามนะอลังการมากใช่ค่ะฝากด้วยนะคะเพลินรีค่ะโอ้โหทุ่มทุนกันมากเลยทีเดียวอยากรู้ต่อนะคะว่าบัลลังก์นั้นเนี่ยราคาตั้ง400,000 400,000เดี๋ยวใครถ่ายเสร็จแล้วไปไหนเอามาเป็นโต๊ะของโต๊ะข่าวบันเทิงได้ไหมขอยืมแอบถามเขาเหมือนกันเสร็จแล้วจะเอาไว้ไหนพี่อุ้ยบอกว่าก็คงเอาไปไว้ในวังของพระราชาแต่ก็ต้องดูกันอีกทีว่าก็จะมีถ่ายฉากเก้าอี้ฉากนี้อีกไหมหรือยังไงหรือว่าไปเช่ามาหรือยังไงแต่ว่าราคาเนี่ย400,000 บาทราคา400,000 บาทแพงมากสวยมากเรียกว่าทุ่มทุนจริงๆนะคะ